วัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลมาคลิปทุกท่านจิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยและมาร์คกมลพงษ์สว่างครับสว่างคาตาหรือสว่างแดนดินสว่างคาตาพุทธมาสว่างคาเตยินค่ะใช่สิวันวันไม่ค่อยนอนดีนี้พอบทจะนอนทีก็นอนข้ามวันเลยมึงเขาเรียกจำศีลพี่มันไม่ใช่จำศีลมึงอันนี้เขาเรียกอะไรตุยเย่ไรฮะตายแล้วกันในของคุณค่ะโอเคทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับแวริเอนต์ใหม่ของ Ford Ranger Wildtrak ซึ่งพูดกันตรงๆเลยนะ Ford เนี่ยหลังจากที่เขาไม่ประสบความสำเร็จแล้วในการเอารถเก๋งมาขายนะฮะเพราะว่ารีคอร์ดจนเจ๊งบงไปเพราะฉะนั้น Ford ตอนนี้มันก็จะเหลือไลน์อัพแค่อะไรก็แค่ Ranger กับ EverestFord ก็ต้องพยายามที่จะหาทางอยู่รอดให้ได้คือทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมไอ้รุ่นที่ขายดีของ Ranger เนี่ยมันคือ Wildtrak Storm อะไรขึ้นไปส่วนอีพวก XLT XLS อะไรก็ตามที่มันเคยมีทั้งหลายแหละพวกตัวกลางตัวล่างลงมาเนี่ยยอดไม่เดินเลย Everest เองเนี่ยก็มียอดขายที่ก็ดีใช้ได้แต่ว่าลูกค้าก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับก็มีเคสขึ้นสไลด์ออนด่านู่นด่านี่กันก็มีเป็นเรื่องปกติของ Ford แต่ว่าถือว่าน้อยลงกว่าสมัยก่อนนะครับทุกท่านครับมาปีนี้เนี่ยหลายคนก็มีคำถามว่าไอ้เครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0 ลิตรเมืองไทยเนี่ยผลิตนะส่งออสเตรเลียส่งนิวซีแลนด์นะมันจะมาไหมมาว่ะ ก็ฉันบอกแล้วว่ายังไงก็ต้องมาแต่แค่ว่ามันก็เลทจากที่เราคิดเอาไว้ประมาณปีหนึ่งเพราะว่ามันก็ต้องปล่อยตามทามมิ่งของรถที่เปิดตัวแหละถูกไหมแล้วก็เรื่องนี้ฉันก็คุยๆแล้วรู้ๆกันมาตั้งแต่ตอนที่ไปเทสรถกับ Ford ที่ออสเตรเลียกันอยู่แล้วเมื่อปีกันนู้นก็ต้องบอกเลยว่าทุกท่านครับในที่สุด Top of the Line ของ Ford Ranger Wildtrak ตัว Wildtrakมาจริงๆสักทีจริงๆถือว่าตัวนี้เป็นตัว Top of the Line ของ Ranger ในบ้านเราเลยไหมถ้าตามหลักการแล้วคือถ้าใช้คำนี้เลยว่ามันท็อปสุดๆเลยไหมอ่ะอาจจะเป็น Top of Line Up ของ Diesel เพราะอย่าลืมว่าบ้านเราก็มี Raptor V6 3,000 เบนซินซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเลยนะถ้าเราตัด Raptor ออกไปล่ะก็ถือว่าเป็น Top of the Line ของ Ranger ครับโอเคทุกท่านครับ Ford Ranger Wildtrak V6 3.0 Dieselเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับขึ้น4ล้อในแง่ของความแตกต่างจากรุ่น 2.0 ไบเทอร์โบปกติครับพูดกันตามตรงเลยว่าขึ้นมาบนรถแล้วมันเหมือนเดิมหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอินทีเรียขอไม่แตะเพราะว่าเราเคยพูดเรื่องพวกนี้กันไปแล้วในคลิปของ Ford Ranger เมื่อนานมาแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยความต่างมันมีอะไรบ้างมาร์คถ้าเทียบกันกับตัว Wildtrak Biturbo 2.0 ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญราคามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 200,000 กับอีก 5,000 บาทครับค่าเครื่องใช่ไหมเนี่ยอย่างที่บอกครับหัวใจใหม่เป็น V6 3.0 ดีเซลเทอร์โบ250แรงม้า600นิวตันเมตรโอ้250แรงม้า600นิวตันเมตรด้วยใช่แล้วแล้วต่อมานะครับก็เพิ่มระบบขับ4แบบ Full Time 4-Wheel Drive เฟิงท้ายด้วยขั้นแรกอะไรอ่ะเป็นระบบเฟิงท้ายที่หรือเป็น Active Center Differential อืมเป็นระบบเพลาเซ็นเตอร์ดิฟอะใช่เออแล้วก็เพิ่มระบบ4ล้อที่เป็น 4A เข้ามาเพราะปกติแล้วอ่ะจะเป็น 2Hกับ 4H แต่คันนี้เขาจะมี 4A มาให้ซึ่งหลักการก็จะคล้ายๆกับตัวของ Everest แล้วก็ตัว Raptor ใช่ครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นเพิ่มตัวถังบรรจุสาร AdBlue หรือ DF เข้ามาด้วยในระบบซึ่งคันนี้น่าสงสัยอย่างหนึ่งนะเท่าที่มาเปิดดูฝาคันนี้มันไม่มีช่องเติม AdBlue พี่ใช่ยังไม่มีช่องเติม AdBlue เพราะว่ารถมันทำออกมาก่อนเดือนเมษายนใช่คิดว่าหลังจากเมษายนทุกคนก็จะได้เติม AdBlue กันนะครับสับชําซึ่ง AdBlue นั้น Ford เขาคิดราคาแกลลอนละเท่าไหร่นะ800กว่าบาท800กว่าบาทแล้วก็มีรู้สึกจะมีตัวสูงกว่าเนี้ย 1,000 กว่าบาทนิดนึงแต่ว่าไอ้ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวขึ้นเอ้ย18ลิตรประมาณใช่แล้วก็เพิ่มระบบความแข็งแรงบริเวณจุดยึดเครื่องแล้วก็แชสซีครับเพราะด้วยความที่ว่ารองรับซัพพอร์ตกับตัวเครื่อง 3,000
งั้นไอ้นี่แหละที่มีผลกับเรื่องของการบังคับควบคุมเดี๋ยวจะมาว่ากันใช่แล้วก็เป็นล้อนะครับล้อเป็นขนาด20นิ้วขนาด255 55 R 20ลายก็จะแปลกๆหน่อยใช่แล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยที่สำคัญที่สุดเลยจะถามว่าสำคัญจริงๆไหมไม่รู้ก็คือสัญลักษณ์ V6 ด้านข้างรถนะครับที่เป็นช่องระบายความร้อนด้วยแทนที่จะให้มาเป็นโครเมียมให้คนเขาเห็นนิดนึงว่าเป็น V6 ก็ดันทำซะมืดเลยซึ่งเราเห็นกันใช่ไหมพี่เอาตรงๆนะเราเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ตอนถ่ายรูปออกมาจากระยะไกลมันแทบไม่เห็นใช่ไหมแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือคืนนู้นที่ฉันแยกกับเธอเสร็จปุ๊บที่ทำตัวเลขกันเสร็จปุ๊บครับมันมีฟอร์ดเอเวอเรสต์บ้าพลังคันหนึ่งมาไล่จี้ตูจ้าคือเขาจะมาจี้เพราะว่าเขาจะมาดูรถหรือว่าเขาจะมาแข่งกับอะไรด้วยสุบน่าจะดูรถเนาะดูรถแล้วจะมาจี้ในจุดที่ฉันรู้สึกว่าฉันรำคาญกูก็แค่กดแคลิ่งหนีฟึดแล้วก็ลากกันไปถึงท็อปสปีดนางไม่ตามก็มึงตามดูสิคนที่จะซัด180บนบุรพาวิถีตอนประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยมึงจะตามเนี่ยมึงก็ต้องใจกันพอสมควรอะถูกปะถูกแต่คุณผู้ชมอย่าทำนะครับอันนี้ไม่เหมาะสมควรและไม่สมควรที่จะทำนะกิจกรรมไม่ควรลองเลียนแบบของอันนี้อันนี้ไม่ควรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเพิ่มระบบไฟส่องสว่างระบบภายนอกแบบโซนแล้วก็ข้างในด้วยเป็นแบ่งเป็นโซนหมายถึงว่าเป็นไฟที่แบบที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ไฟอ่ะที่เขาเป็นไฟเลยที่มันแบบสว่างแบบโคตรสว่างเลยตอนปลดล็อกรถอ่ะนั่นแหละเพราะปกติไวแท็กจะไม่มีแอมเบียนไลท์ให้ซึ่งแอมเบียนไลท์สีฟ้ามันก็สวยดีแหละแล้วก็ที่สำคัญคือมีไอ้ไฟส่องสว่างตรงไอ้ใต้กระจกมองข้างอันนั้นแหละไฟอันนั้นเลยไฟนั้นเลยที่เขาเพิ่มมาให้แล้วเพิ่มมาให้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและขวาด้วยแล้วที่จริงแล้วอ่ะฮีเดนเป็นอีสเตอร์เอ็กนะคือตรงฝาท้ายกระบะก็มีนะและที่สนุกไปกว่านั้นทุกท่านฮะเบาะคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าและพร้อมกับปรับด้านหลังทั้งหมดให้มาครบเลยครบเลยอันนี้คือดีเป็ดเสร็จราคา 1,519,000 บาทนะครับผม 1,519,000 บาทคือถ้าดูคนที่ซื้อรถกลุ่มนี้ถือว่าไม่แพงแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่คิดจะปีนขึ้นไปเล่นแรปเตอร์มันก็มีความคิดว่ากูจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 300,000-400,000 ไหมมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะนี่มันคือมีความก้ำกึ่งอ่ะครับเอาล่ะทุกท่านทีนี้เนี่ยเราอยากจะคุยกันเรื่องเครื่องยนต์นิดนึงคือตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นดีเซล V6 3.0 ลิตรใช่ไหม Double Overhead Camshaft 24 Valve ใช่ครับจุดระเบิดเป็น142536ครับนะครับกำลังอัด16ต่อ1นะแล้วก็ความจุก็บอกสูงจริงคือ 2993cc ทุกท่านครับถ้าย้อนไปดูสเปคดีๆมันคือเครื่องแจกัวและเป็นเครื่องที่ถ้าพูดกันตามตรงคืออีบล็อก V6 ตัวนี้มันเป็นเครื่องของพวกแจกัวที่มันไปอยู่ในยุโรปแล้วก็หลังแสนกิโลเมตรขึ้นไปเครื่องดูเหมือนจะมีปัญหานะปัญหาอะไรไปเซิร์ชเอาเองละกันซึ่งเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่จะประจำการในเอเวอเรสต์ในอนาคตถูกไหมเอเวอเรสต์แพรตินัมซึ่งก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่แล้วก็ขายหมดไปอีก350คันใช่ขอให้โชคดีนะคะคุณลูกค้าครับเฮ้ยแต่อย่างว่าฮะจากกูเองก็พึ่งใบบุญฟอร์ดไปเยอะเหมือนกันจากแต่การทำเครื่องยนต์เพราะไม่งั้นจากกูก็เหนื่อยและจากกูก็ไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นในตอนที่ยังอยู่กับฟอร์ดแต่ตอนนี้ไปอยู่กับทาทาแล้วมันก็ยังมีได้อันนี้ส่งผลบุญกันตามกันไปอีกนิดนึงก่อนที่จากกูเขาจะเลิกทำรถสันดาปอย่างเร็วไปไหมวะในเร็วๆนี้ว่าไปครับทีนี้250แรงม้าที่เท่าไหร่นะ250แรงม้าที่3,250 รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรที่ 1,750 รอบถึง 2,250 รอบต่อนาทีครับเหมือนจะเป็นแฟตทอร์กแต่จริงๆแล้วหลัง 3,000 คือไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยหลัง 3,000 รอบต่อนาทีคือไม่มีอะไรเลยเอาล่ะมาเข้าตัวเลขกันเลยดีกว่าไหมว่าเราทำเทสออกมาแล้วเราได้อะไรมาบ้างได้ครับแต่ว่า
สิ่งหนึ่งที่อยากจะเทียบให้ก็คือเราจะเทียบตัว 2,000 ไบเทอร์โบให้นะกันตัว200 210แรงม้าครับเริ่มจากเอาตัวเลขของไบเทอร์โบก่อนแล้วก็เทียบกับตัวนี้ตัว V6 ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัว 2.0 ไบเทอร์โบเครื่อง 2,000 ก่อนอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดทุกโหมดในที่เราเทสเลยเนี่ยแซนมัดซูเอทูเออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยคือ 10.33 วินาทีครับ 10.33 นะส่วนต่อมาของตัว Ranger Wildtrak V6 เนี่ยเขาอยู่ที่ 8.76 วินาทีจ้า 8.76 วินาทีก็ถือว่าเป็นกระบะที่ถ้าเราไม่นับ Raptor นะครับนี่คือแรงที่สุดในตลาดไม่นับ Raptor แล้วถ้าไม่นับ Raptor คือยองวงเล็บเลยนะไม่นับ Raptor 3.0 เบนซินนี่คือรถกระบะที่แรงที่สุดในตลาดครับถ้าเราไม่นับ Raptor ครับทีนี้อัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นโหมดมัดอะไรนี้เหมือนกันหมดโหมดมัดโหมดนอร์มอลโหมดอะไรก็ตามเหมือนหมดเลยใช่ครับอยู่ที่ 7.31 วินาทีครับอันนี้คือตัว 2.0 ไบเทอร์โบใช่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นตัว V6 มีเซลปุ๊บ V6 ปุ๊บเนี่ยเขาอยู่ที่ 6.02 วินาทีครับหายไปเลยแล้ว 6.02 วินาทีนี่รู้ไหมเท่ากับอะไรป่ะนิสสันซิลฟี่เทอร์โบกับพาวซ่าเทอร์โบไวแรงนะ6วิ80 120นี่ถือว่าแรงนะครับใช้ได้นะสำหรับรถบ้านแบบนี้นะความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์เราขึ้นเอาไว้ให้ดูบนหน้าจอครับไปกดพอดแล้วก็เพ่งกันเอาเองแต่ท็อปสปีดเราอยู่ที่เท่าไหร่นะท็อปสปีดของตัว 2.0 และ 3.0 จะบอกว่าเท่ากันเลยครับอยู่ที่187กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเกียร์จะมีความต่างกันคือของตัวไบเทอร์โบ 2.0 เนี่ยเขาจะอยู่ที่เกียร์7ต่อมาในตัวของตัวดีเซล V6 เนี่ยเขาจะอยู่ที่ 3,800 รอบที่เกียร์8ครับแต่ว่าความเร็วเท่ากันอัตราทดมันจะไม่เหมือนกันตรงทดฝึกท้ายใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาตรงๆนะฮะโหดอยู่นะครับแล้วก็จบเร็วและการไต่ขึ้นท็อปสปีดขึ้นไปเนี่ยจบเร็วด้วยใช่ขึ้นไวจบไวใช้ได้ครับทีนี้อัตราสิ้นเปลืองกันบ้างไหมเอา GPS ก่อนไหมถ้า GPS เนี่ยจะบอกว่าความแตกต่างกันเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเพราะว่าอย่างของตัวRanger Wildtrak ที่เป็นตัว 2.0 ดีเซลเนี่ยเขาจะอยู่ที่96.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ 106.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสมมติวิ่งที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวของ V6 ที่เป็น 3.0 เนี่ยเขาจะหล่นลงมาอยู่ที่106ทวนทั้งคู่เลยโอเคก็คือวิ่ง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็106กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเส้นรอบวงเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ยางไงทีนี้ฟิวคอนซัมชันมันอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่า V6 is V6 V6 is V6 คืออยู่ได้พละกำลังที่เพิ่มขึ้นอยู่ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่หายไปก็คืออัตราการสิ้นปลายแดกก็จะนั่นขึ้นใช่แล้วในส่วนของตัว Wildtrak ที่เป็นตัว 2.0 ดีเซลเนี่ยตัวที่แล้วเนี่ยเขาทำได้ 13.19 กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งก็เรียกได้ว่าโอเคนะแล้วก็เราก็ใช้น้ำมันไอ้ Caltex ตัวที่เป็นไอ้ Tecron Diesel Power D ตัวท็อปนะฮะลิตรนึงก็พอๆกับ EV Power Shell อ่ะแพงชิบหายแต่ efficiency มันดีกว่าครับแล้วก็พอต่อมาเนี่ยเป็นตัว Wildtrak V6 3.0 เนี่ยคือตัว V6 เนี่ยตัวเลขเขาดรอปลงเรื่องอัตราสิ้นเปลืองแต่อย่างที่บอกครับ performance เขาดีขึ้นแต่ตัวเลขเนี่ยดรอปลงมาประมาณเยอะอยู่ใช้คำว่าเยอะอยู่หรือนิดนึงก็แล้วแต่นะกันเยอะอยู่เยอะอยู่ไม่นิดใช่ไหมถ้าคันนั้นได้ 13.19 อีนี้ได้ 10.76 กิโลเมตรต่อลิตรหายไป3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่เวลาวิ่งใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าคุณแบบวิ่งธรรมดาเท้าเบาเนี่ยเอาตรงๆว่าน้ำมัน1ถังเนี่ยมันวิ่งได้500โลแน่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแต่เติมน้ำมันทีถ้าเติมตัวไอ้เทคโนโลยี Power D ตัวท็อปเนี่ยซึ่งเป็นตัวแพงสุดเนี่ยน้ำมันเต็มถังเนี่ยจากไฟเตือนขึ้นเนี่ยคุณมี 3,200 บาทต่อ1ถังป๊าดเท่าแต่ก็ความเป็นรถกับกระบะเนาะเพราะว่าความจุมันต้องเยอะนิดนึงถัง80ลิตรนู่นใช่มันก็ต้องใหญ่เป็นธรรมดาเอาล่ะคุณเห็นตัวเลขแล้วคุณคงอยากรู้แล้วนะว่าเฮ้ยแล้วนี่การขับขี่อ่ะมันจะต่างจาก Ranger ตัวปกติที่เราเคยเจอกันมาตลอดช่วงปี2ปีมานี้เนี่ย
อย่างไรมากน้อยแค่ไหนมันมีประเด็นความต่างหลักๆอยู่2รายการจะเป็นเรื่องอะไรตามไปฟังกันต่อในช่วง Test Drive ครับครับเอาล่ะ3 2 1เต็มตีนโอ้โอ้โอ้ร้อยหนึ่งละ130ละโอ้เฮ้ยเร็วว่ะ High speed แล้วเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย160แล้วว่ะเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยถอนเถอะพอโอเคนี่ควอเตอร์ใหม่ได้ปะควอเตอร์ใหม่มันก็ไม่ได้เพราะอันนี้มันสั้นไปสั้นไปใช่ไหมเออเพราะมันต้อง400เมตรไอ้นี่เกินไอ้ไอ้นี่สั้นไปไอ้นี่สั้นไปถ้าควอเตอร์ใหม่400เมตรต้องยาวนี้คือจะบอกว่างี้คาแรคเตอร์มันเหมือนกับตอนที่ฉันไปขับที่ออสเตรเลียเลยแหละแต่ว่าตอนในออสเตรเลียฉันกดเต็มๆอย่างนี้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าด้วยสภาพการจราจรแล้วก็สภาพเส้นทางตอนนั้นมันไม่เอื้ออำนวยพอมาวันนี้คาแรคเตอร์เดินแบบนั้นอยู่เหมือนกับตัวออสเตรเลียเป๊ะทุกท่านฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงอี 2,000 รอบก่อนนาทีแรกเนี่ยมันก็มันจะคล้ายๆหล่อรอบมันจะคล้ายๆหล่อรอบแต่เอาเทอร์โบมันก็นี่นะมันก็ต้องรอนิดนึงเพราะทุกอย่างมันจะมาหลัง 2,000 เออคือมันไม่ใช่แค่1750อย่างที่ในนั้นบอกคือเพราะ1750รอบต่อนาทีคือมันเพิ่งจะเริ่มตื่นไอ้ที่ต่ำกว่า1750รอบต่อนาทีถ้าคุณกดเต็มนะมันคือแบบก็อ่ะเดี๋ยวสบุเรตให้อ่ะพอ1750ปึ้งอะไรประมาณนี้เออคือแบบก็คือมันแรงแหละแต่มันขึ้นตอนเปิดฉากมามันจะเปิดฉากมาด้วยความสุภาพอ่ะมันเหมือนกับแบบคุณดูละครเวทีอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับเล่นเพลงซิมโฟนีออร์เคสตรามันก็ต้องค่อยๆโหมขึ้นมานิดนึงก่อนที่จะชึ้ง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 หนึ่งชึ้งชึ้งอะไรเงี้ยมันก็จะคือมันต้องค่อยๆแบบมานิดนึงก่อนใช่ไหมคอนดักเตอร์ต้องแบบค่อยๆไต่ขึ้นมานิดนึงถ้าโดยปกติอะนะอีนี้ก็แบบนั้นคือมันจะไม่ใช่ฟีลแบบเพลงลูกทุ่งตื้อๆอย่างที่คุณถนัดฟังกันแล้วมันกับตึง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 แบบทันทีมันไม่ใช่มันจะค่อยๆไล่ขึ้นมาก่อนไล่ขึ้นมาแบบแต่เสียงก็เสียงใช้ได้นะถือว่าเสียงใช้ได้สำหรับดีเซลสำหรับดีเซลเสียงถือว่าใช้ได้เออเสียงเครื่องยนต์โอเคแล้วพอมันติดปุ๊บหลัง 2,000 รอบลากไปถึง 3,000 รอบต่อนาทีไอ้ช่วงนั้นน่ะโอ้โหแม่งมากันต่อเนื่องแบบโอ้ก็ถือว่าไหลมาเทมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปลายก็ไม่ได้เหี่ยวสักเท่าไหร่คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วต่อเนื่องแล้วคอนทินิวอัสมันจะไปเหี่ยวเล็กๆเริ่มเหี่ยวช้าๆลงเอาช่วงหลังประมาณหลัง150ไปเออแล้วมันก็ตัวเลขก็จะไต่ขึ้นแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเงี้ยเออไปจนจบซึ่งผมมองไงด้วยไอแรงอ่ะใช่แต่ถ้าคุณจะหวังว่ามันจะจี๊ดจ๊าดเนี่ยมันจะได้จี๊ดจ๊าดช่วงเร่งแซงเออแต่ถ้าถามเอาจี๊ดจ๊าดตั้งแต่ออกตัวไหมไม่แต่นี่รู้สึกว่าเครื่องคาแรคเตอร์เขามีความเป็นเครื่อง M256 ของ Mercedes-Benz นะที่มันแบบไปเรื่อยๆแต่ว่าพลังกำลังอาจจะไม่เท่า Mercedes-Benz เออคือมันไหลไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แบบเอ๊ะเหมือนที่คาแรคเตอร์ที่พี่จิมบอกอีกอะ101 130 150 160มันไปเรื่อยๆครับคือแรงเหี่ยวแรงที่แบบเริ่มน้อยลงเนี่ยมันคือหลัง150ไม่มันมีนะแต่มันน้อยมีเออเราเอางี้คนที่ไม่ได้เจอรถแรงมาในชีวิตเยอะๆคุณจะไม่รู้สึกหรอกว่ามันเริ่มเหี่ยวถ้าถามว่าให้คล้ายอะไรมั้ยนี่ว่ารู้สึกคือคล้ายเครื่องเดิมหมายถึงแบบความไหลอะแต่ว่าเครื่องเดิมอ่ะมันจะเริ่มเหี่ยวตั้งแต่130ใช่ถูกต้องมันเริ่มเหี่ยวตั้งแต่ตอนนั้นแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเลยนะเกียร์10จังหวะตัวเนี้ยเปลี่ยนนุ่มโอเคแล้วไล่ขึ้นไปดีไต่ขึ้นไปได้ค่อนข้างใช้ได้ถือว่า
เส้นสมองกลโอเคไออาการกระตุกกระชากเนี่ยไม่มีเฮ้ยโอเคนะโอเคโอเคเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยถามว่าสรุปนะแรงแต่แรงแบบผู้ดีอ่ะแรงแบบขึ้นนุ่มๆอ่ะขึ้นแบบอารมณ์เหมือนกับแบบคุณผู้ชายเพิ่งตื่นนอนตื่นนอนงัวเงียแล้วก็ทำหน้าหันมายิ้มกับภรรยาหนึ่งทีเฮ้ภรรยาแล้วก็เฮ้ยขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเขาว่าเฮ้ยขึ้นมาเลยอาจจะแบบพอเฮ้ยแล้วดูนาฬิกาดูเชี่ยสายแล้วไปเถอะป้ามันจะเป็นแบบอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นฟิลนั้นครับสิ่งที่ต้องพูดต่อมาคือเรื่องของการเก็บเสียงเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเสียงเครื่องนึงแล้วใช่ไหมใช่ครับไอการเก็บเสียงเนี่ยมันดีจนกระทั่งถึงประมาณสัก130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ละหลังจากนั้นเนี่ยเฮ้ยมันก็นิดนึงว่ะอ่ะพอดีตอนนี้ฝนตกใช่ไหมเราเข้า 4A แล้วกันอ่ะเราเข้า 4A เลยแล้วกันครับเพราะตอนแรกกะว่าถ้าฝนไม่ตกก็จะเล่นโค้งแต่ตอนนี้ดันตกซะงั้นเพราะฉะนั้นโค้งก็ห้ามเล่นละความเร็วในโค้งพอกับของเดิมโค้งขวารูปเคียวก็ได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโค้งซ้ายเข้าตรงนาวิสตินก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นไอ้โค้งขึ้นบุรพาวิถี3โค้งรวดนั้นก็บอกเลยว่าได้101ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกนะ117กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนจบอยู่ที่เท่าไหร่นะ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเข้าโค้งอ่ะพอๆกับไอ้รุ่นปกติแต่สังเกตได้ว่าการกดของด้านหน้าจะโอเคอยู่ประมาณนึงซึ่งเราก็จะเข้าช่วงตอนที่เราพูดในตอนแรกเลยว่าจุดค้ำเครื่องยนต์กับตัวชาซีอ่ะเป็นจุดสำคัญหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าด้านหน้าดีขึ้นใช่แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นประเด็นอีกสำคัญอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะคือพอเครื่องยนต์ที่มันมีน้ำหนักมากอย่างนี้แล้วมาวางในบอดี้แบบนี้แล้วก็มีการแก้ไอ้จุดไอ้พวกท่านเครื่องแก้อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นคือน้ำหนักพวงมาลัยในย่านความเร็วสูงจากเดิมที่เราเคยบอกว่ามันเบาไปกลายเป็นว่าตอนนี้คือกำลังดีตอนนี้คือกำลังดีเลยตอนนี้ถือว่าแบบน้ำหนักใช้ได้ละคือถามว่าดีขนาดไหนโอเคมันอาจจะใกล้เคียงกับตัว Ranger Raptor ซึ่ง Ranger Raptor คือด้วยความที่ล้อมันก็หนักน้ำหนักพวงมาลัยมันก็โอเคมันก็ถูกออกแบบมาอยู่ประมาณนั้นอยู่แล้วถูกปะล่ะขออนุญาตแทรกนิดนึงคือเป็นแรปเตอร์ตัวเบนซินหรือดีเซลเบนซินสิครับเบนซินสิครับโอเคแต่บอกก่อนนะครับว่าเรนเจอร์ไวแท็ก V6 ตัวนี้ที่เราขับอ่ะการปรับเรื่องการขับขี่อ่ะมันจะไม่ได้เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนตัวแรปเตอร์ซึ่งคุณก็เข้าใจกันว่าอาจจะมีปรับความหนืดเพิ่มขึ้นหรือปรับช่วงล่างให้หนืดขึ้นอะไรตามอะแดปทีฟเหมือนที่ตัวแรปเตอร์ทำได้แรนเจอร์ไวแท็กไม่มีนะจ๊ะถูกต้องครับครับเพราะว่ามันจะมีแค่พวกกับพวกไดโมดแค่นั้นเลยไดโมดก็คือเหมือนกับตัวดีเซล2000เป๊ะๆครับประมาณนี้เท่ากับว่าโดยสรุปแล้วนะครับความต่างของเรนเจอร์ตัว V6นะกับตัวไบเทอร์โบเนี่ยมันมีความต่างกันจริงๆแล้วความต่างตรงเนี้ยมันต่างกันในแบบที่เรียกว่าสัมผัสได้ทั้งเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์และการตอบสนองเหมือนกับว่าเหมือนกับคุณเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ชิบหายละสายแล้วมันก็จะวืดขึ้นมาทีนี้ปรากฏว่าอีกเรื่องนึงที่มันต่างคือน้ำหนักพวงมาลัยการได้เครื่องยนต์ที่มันหนักขึ้นมาวางหน้ามันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นดาวฟอร์สมันก็มากขึ้นแล้วล้อที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเป็น20นิ้วทำให้ทีเนี้ยฟีลลิ่งพวงมาลัยที่เราเคยบ่นเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นฟีลลิ่งพวงมาลัยที่ดีขึ้นด้วยครับถ้าพูดกันตรงๆคืออะไรรู้ป่ะ
ทีมวิศวกรไม่ได้จูนพวงมาลัยใหม่ไม่ได้แก้พวงมาลัยแต่เขาเซตพวงมาลัยแหลกชุดนี้เนี่ยแหลกไฟฟ้าชุดนี้เขาเซตมาเผื่อตั้งแต่แรกแล้วคำว่าเผื่อคืออะไรเซตโดยเอาแรปเตอร์เป็นเบสแล้วเซตโดยเอาเครื่อง V6 ตัวเนี้ยเป็นตัวเบสแต่พอเป็นรุ่น 2.0 ไบเทอร์โบไม่ได้เซตอะไรเพิ่มเติมคือใช้เซตติ้งเดียวกันเลยมันเลยกลายเป็นว่าพอเป็นไอตัวที่เป็นเครื่อง4สูบ4สูบตัว 2,000 ไบ10เกียร์ตัวไบเทอร์โบตัวนั้นมันเลยเบาไงมันเลยเบาไปเพราะเหมือนกับว่าพวงมาลัยตัวนี้มันถูกเซตมาเพื่อแรปเตอร์กับตัวที่เป็น V6 มากกว่าเพราะว่าน้ำหนักพอน้ำหนักกดหน้าอย่างเงี้ยทีนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าการตอบสนองทุกอย่างทีเนี้ยใกล้เคียงกับคำว่า perfect มากขึ้นเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงหลักๆอยู่ที่2ประการนี้ครับเท่านั้นคำถามคือแล้วช่วงล่างล่ะเอาตรงๆว่าพอเจอพวงมาลัยแบบนี้ช่วงล่างมันก็ยังรู้สึกว่าเรื่องไดรฟ์คอมฟอร์ตเนี่ยมันก็ยังมีการดึ๊ดๆๆๆเด้งๆเล็กๆไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้สบายเหมือนกับไอ้ช่วงล่างของ Navara Pro 4X แล้วก็ไอ้เจ้าTriton 2คันนั้นคงต้องให้เขาจริงๆว่า Riding Comfort ในเมืองและบนทางด่วนหรือเจอพวกรอยต่อทางด่วนพวกเนี้ยยังไงอีก2คันนี้ก็ยังเอาชนะ Ranger ได้อยู่ดีเพราะว่านอกนั้นก็แทบจะเหมือนกันส่วน Feeling Brake นั้นนะครับเอาตรงๆมั้ยพี่ว่าก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ใช่เพราะว่าพอกระทืบเต็มๆเนี่ยรถเป๋ขวานิดเดียวไม่เยอะแล้วก็มีระยะที่เขาเรียกอะไรระยะเบรกยาวยาวคือคำว่ายาวคือเหมือนกับตัวเรนเจอร์ปกติใช่แล้วออกแนวแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้ยาวขนาดเรนเจอร์รัปเตอร์ใช่ใช่เพราะรัปเตอร์นี่คือรถมันน้ำหนักมากจริงๆมันเลยต้องยาวใช่แต่ไอเนี้ยถามว่ายาวคล้ายๆกันไหมคาแรคเตอร์คล้ายๆกันแล้วมันจะเบรกให้นุ่มคือเบรกจนหน้ามันนุ่มแล้วเชิดขึ้นมาแบบนุ่มๆบึ้งๆอันนิดนึงมันก็พอๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องเบรกก็ไม่ได้เกินความคาดหมายมันก็ไม่ต่างกันนะถ้าพูดตรงๆสรุปนะครับ Ranger Wildtrak V6 3,000 คันนี้กับเงิน 250,000 บาทที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นคำถามคือควรจ่ายไหมวะถ้าเป็นพี่สำหรับพี่ควรไหม in case ว่ามีกระบะอยู่แล้วแล้วกระบะดันที่มีก็คือ Wildtrak ตัว Next Gen ที่เป็นตัวละตัวท็อปเลยอ่ะสมมติพี่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเป็น 2,000 ไบเทอร์โบเงี้ยต้องจ่าย 300,000 เพิ่มไหมหรือ if cost ว่าต้องเทิร์นอย่างเงี้ยต้องพี่อาจจะต้องเทิร์นมากกว่า 200,000 อย่างเงี้ยเพื่อจะมาจับคันเนี้ยสมควรไหมคุณต้องการความแรงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณรับได้กับค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นไหมมันคือ2 อย่างที่คุณจะต้องถามตัวคุณเองแล้วเพราะแต่ละบ้านมันจะไม่เหมือนกันละคือถ้าอย่างค่าน้ำมันอันเนี้ยนี่จำได้เลยครับมาขอเสริมนิดนึงอาจจะยาวนิดหน่อยคืออย่าง 2,000 ไบเทอร์โบอ่ะเท่าที่เรามาใช้เป็น daily use อ่ะยังไงเอาพูดตรงๆนะ daily use เลยนะมันก็ไม่ถึง10โลลิตรแต่ว่ามันจะประมาณ 9.4 ถึง 9.8 แล้วก็ถ้าเลี้ยงได้ดีๆเลยอ่ะมันจะกระโดดไปเป็น12แต่กับ V6 นั้นก็เห็นเฉลี่ยอยู่ที่7อ่ะก็เห็นชนิงประมาณ7แล้วก็ 7.2 7.5 อะไรอย่างเงี้ยกิโลเมตรต่อลิตรเลยประมาณนี้นี่ไม่เคยเห็นเตะ8เลยอ่ะคือเอามาแป๊บนึงอ่ะก็อยู่ประมาณ 8.5 แล้วก็เอาแบบขับแบบเพิ่มพลังกำลังนิดนึงความเร็วเพิ่มนิดนึงก็จะอยู่ประมาณเท่าที่พี่จิมมี่ขับเลยคือ 7.2 ไม่ถึง8ไม่ว่าจะเป็น 4A หรือ 2H นี่แหละคือความต่างเนี่ยที่สำคัญเลยคุณจะยอมจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นถ้าคุณได้เรี่ยวแรงที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าคาแรคเตอร์มันก็ไม่ได้จี๊ดจ๊าดคุณรับได้ไหมล่ะรับได้ก็ไปเทิร์นแต่ถ้าคนที่รับไม่ได้บอกเลยครับว่าการใช้ตัวดีเซล 2.0 4สูบไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเพียงแต่ว่าความจี๊ดจ๊าดมันก็จะน้อยหน่อยแค่นั้นเองทีนี้แล้วถ้าลูกค้าคนนั้นไม่เคยซื้อ Ranger มาก่อนเขาควรจะจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อซื้อ Wildtrak V6 ไหมวะนี่คือคำถามถ้าเป็นพี่เนี่ยถ้าบ้านคุณเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาค่าน้ำมันเบิกได้ค่าน้ำมันไม่ใช่ปัญหาไป V6 จบอืมวันล้าน5เองใช่ป่ะใช่เป็น
1,519,000 บาทแต่ว่าถ้าค่าน้ำมันคือเรื่องใหญ่ของคุณอาจจะฟิกนิดนึงแล้วก็กลัวว่าแบบความเป็นดีเซล 3,000 นะเนาะในตลาดที่กระบะบ้านเราที่แบบส่วนใหญ่ก็ 2,000 1,900 3,000 แต่ไอ้ 3,000 นี่คือสีสูงนะแล้วก็ค่าจดทะเบียนไอ้ค่าภาษีรายปีนี่ก็ต้องแพงขึ้นนิดนึงด้วยนะถูกต้องครับถ้าคุณรับได้ V6 ครับครับแต่ถ้ามันจบกว่าแต่ถ้ากังวลเรื่องนี้ก็อาจจะต้องดาวเกรดออกมานิดนึงดีเซล 2.0 ไบเทอร์โบก็เพียงพอครับแต่ก็ต้องแลกกับการที่คุณจะประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ว่าพวงมาลัยตอนช่วงความเร็วเดินทางไกลมันจะเบาหน่อยและฟังก์ชันนอลเกี่ยวกับเรื่องขับเสียจะดรอปนิดหนึ่งแต่ถามว่าดรอปนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแบบโดยรวมมากว่าต่างกันเยอะขนาดนั้นเลยหรอแบบไม่มันต่างกันแบบนิดเดียวเลยครับคำถามต่อมาแล้วถ้าเทียบกันในบรรดากระบะทั้งหมดเนี่ยน้องคนนี้เขาแพงสุดคำถามคือถ้าเป็นมาร์คจะเล่นอะไรระหว่าง 2.0 หรือ 3.0 พี่รู้ไหมว่า Variant 2ตัวเนี้ยจะเป็น Variant ที่เทียบกันแล้วเป็น Variant ที่น่าเครียดมากเออว่ะคือ Ford Ranger VTEC V6 กับ Ford Raptor 2000 ดีเซลถูกไหมนี่คือ2 Variant ในหัวมาร์คที่มาร์คคิดเลยว่ามันราคาใกล้กันมากเอาอะไรล่ะทีนี้ใช่โอ้ยนี่แหละคือทอยส์คาร์ของคุณที่จริงแหละแต่ว่าถ้าเอาความคุ้มนะนี่ขอ 2,000 ไบเทอร์โบแล้วไม่ต้องขับสีแต่ถ้าคุณต้องสเปนเงินแล้วเต็มที่เลยนี่ขออนุญาตตัด 3.0 เบนซินออกก่อนเพราะอันนั้นคือเบสแต่ว่าก็ถ้าคุณสเปนเงินเต็มที่ V6 เบนซินไปเลยอันนั้นคือเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าอินเคสว่าต้องเป็นดีเซลหัวใจต้องเป็นดีเซลแล้วราคาใกล้เคียงกันขอ2แวร์เรนต์นี้ที่เทียบกันแล้วรู้สึกว่าเครียดคือ 3.0 ไบแท็ก V6 กับ 2.0 แรปเปอร์นี่แหละเห็นไหมพี่ยังเครียดเลยเห็นไหมพี่ยังเครียดเลยเออว่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าเป็นโจทย์นั้นปุ๊บคืออัตราเร่งมี6มันก็กระชับกระเฉงกว่าใช่แต่ว่าน้ำหนักฟิล์มพวงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยอ่ะแรปเตอร์แพงกว่าแต่แรปเตอร์อ่ะหลอกกว่ามันหลอกกว่ามันเท่กว่าแล้วก็รับประกันว่าประขับไปไหนทุกคนก็มองใช่แต่คำถามคือกูซื้อรถมาขับหรือซื้อรถมาให้คนมองก็ต้องดูจุดประสงค์ก่อนใช่นี่ก็คือจุดประสงค์ที่2อีกเห็นไหมมันเครียดมากพี่มันเครียดจริงๆคือเมื่อได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าให้มาไฟนอลเลยนะมันอาจจะเป็นแรปเตอร์ 2.0 ดีเซลแต่แค่ว่าข้อเสียของมันคือเรื่องความสูงที่เพิ่มขึ้นอาจจะเรื่องมีปัญหาเรื่องที่จอดรถในห้างนิดเดียวใช่นิดเดียวเลยฉันก็คิดแบบนั้นใช่ฉันอาจจะเอาแรปเตอร์แทนครับแต่พอเทียบกับคู่แข่งในตลาดทั้งหมดในตอนนี้โอ้โหบอกเลยนะมีแนวโน้มสูงกูจะไปไททันไม่ต้องแอดลีดด้วยเอาไททันธรรมดานี่แหละแอดลีดครับอะไรใช่อ๋อใช่มันมีระบบขับสีที่มันโอเคกว่าใช่คือถามว่าทำไมต้องเป็นแอดลีดใช่มันเป็นระบบขับสีที่ดีกว่าแล้วก็ฟอร์ดเขาก็มีขับสีเพราะฉะนั้นเกิดเราต้องเทียบกับไททันแล้วก็ต้องเอาตัวไททันที่เป็นขับสีมาถ้าสมมติอย่างของโตโยต้าที่เป็นตัว GRขับ4ตัวนั้นเด้งชิบหายใช่แล้วก็ตัวที่เป็น224แรงม้าที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นเคยส่งออกไปออสเตรเลียแล้วอ่ะเรายังไม่ได้ขับเลยเดี๋ยวจะต้องไปขับที่ออสเตรเลียกันก่อนซึ่งใกล้ละแล้วก็ถ้าเป็นพวก V Cross เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันถามว่าดีมั้ยมันก็ดีแต่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ในการขับเนี่ยโดยรวมอ่ะมันยังไม่คอมฟอร์ตแต่ถ้าโดยส่วนตัวพี่นะพี่อาจจะไปนาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์ว่ะแต่มีข้อแม้ว่ากูจะต้องหาซัพพอร์เตอร์ที่บอกต้องหาซัพพอร์เตอร์ที่บอกเออเพราะว่าตัวเบาะของนาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์เนี่ยไม่ได้ดีเลยนั่งไม่สบายเฮียซะดิซ้ำเออแต่ว่าไททันน่ะมันกลับกลายเป็นว่าไททันน่ะมันจบสุดสำหรับพี่ในทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่มันจะไม่จบก็คือเรื่องของไอ้ที่เรียกว่ากระจังหน้าดีไซน์ที่มันเป็นแบบนั้นครับเออเพราะฉะนั้นทุกท่านครับถามว่าทำไมฉันถึงไม่เลือกฟอร์ดเอาตรงๆนะฉันยังกังวลเรื่องของการบริการหลังการขายคือที่กังวลเนี่ยคือฟอร์ดก็พยายามปรับปรุงและพัฒนามาเรื่อยๆจริงๆแล้วฉันเคยถอนโฆษณาฟอร์ดมา2ปีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเพราะว่าในเมื่อตอนนั้นคือพวกเขามีปัญหาเรื่องบริการหลังการขายมากจนฉันรับไม่ไหวครับ
ฉันก็ตัดสินใจถอนโฆษณาพักการโฆษณาเขาไป2ปีรายได้เว็บฉันตอนนั้นฉันหายไปประมาณ3ล้าน6อ่ะเออแล้วฉันก็ยอมทิ้งเงินก้อนนั้นไปเลยเพื่อที่จะบอกกับฟอร์ดว่ามึงช่วยไปแก้บริการหลังการขายมึงให้ดีขึ้นหน่อยเถอะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มค่อยๆแก้เกินบริการหลังการขายเขาก็ดีขึ้นจริงๆอ่ะแหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากังวลน่ะมันหมายถึงเรื่องของฮาร์ดแวร์ปะไม่ใช่เรื่องฮาร์ดแวร์อย่างเดียวเรื่องของการที่ดีลเลอร์มันมีการหมกเม็ดเรื่องของลำดับการที่เอารถเข้าแล้วก็ส่งลูกค้าอะไรพวกนี้ซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีเคสกันอยู่ก็คือเป็นเคสที่ลูกค้าเขาเจอแล้วเขาคงไปลงลิงก์กับฟอร์ดลงลิงก์กับฟอร์ดไม่พอแล้วมาลงลิงก์กับเราไม่อันเนี้ยมาเห็นลงลิงก์ในโซเชียลด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่สามารถทำอะไรได้อะเขาเลยต้องใช้โซเชียลในการช่วยนั่นแหละคือประเด็นที่เรายังรู้สึกว่าฟอร์ดยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่จบซึ่งพอแก้ปัญหาตรงนี้ไม่จบปุ๊บฉันก็เอาตรงๆคือฟอร์ดก็ไม่คิดจะแก้ด้วยเพราะว่าถือว่าได้ขายรถไปให้ดีลเลอร์ไปแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันค่อนข้างคอนเซิร์นก็ถ้าคุณซื้อพวกรุ่น Y-Track พวกนี้ปัญหามันไม่ค่อยมีหรอกรถมันโรเตทเร็วแต่ถ้าคุณซื้อไอ้พวกตัวล่างๆนี่แหละไอเนี่ยฉันก็กำลังคิดอยู่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเจอรถตกสต็อกรถค้างสต็อกแล้วก็มันจะมีดีเทลอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นเอาล่ะเฮลเลอร์แมคลิปวันนี้จบกันตรงนี้เลยแล้วกันจะล็อกฟอร์ดนะครับฟอร์ดเรนเจอร์ไวท์แท็ก V6 3000D เซลเกียรติชื่อมือยาวด้วยเอาล่ะก็ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เราก็จบกันตรงนี้โดยที่คุณผู้ชมจะยังสามารถติดตามคลิปของเราได้ทุกช่องทางทั้ง5ช่องทางเหมือนเดิมครับนะก็คือเรียงขึ้นให้บนหน้าจอนี้แล้วสำหรับคืนนี้จิมมี่ธนเทพธนินทร์สายและมาร์คก็มังกรสว่างครับพยายามทำคลิปให้สั้นที่สุดแล้วครับได้แค่นี้จริงๆ ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ